แล้วก็เรื่องแถมเรื่องที่3นะครับของเรื่องของ control statement นะครับก็คือเรื่องของคำสั่งนะครับที่เราใช้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่มันน่าสนใจที่เราจะใช้ในการเอาไปเขียนโปรแกรมณเวลานี้ได้นะครับว่าเอ๊ะเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเกี่ยวกับการทำงานทางคณิตศาสตร์บางตัวเนี่ยเพราะว่าไอตัวคำสั่งเหล่านี้เราจะได้เรียนอีกทีนึงตอนหลังมิดเทอมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเรียนรู้เบื้องต้นก่อนเพื่อเราจะไปใช้ในการทำการบ้านหรืออะไรต่างๆที่อาจารย์จะให้นะครับคำสั่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะหาค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่มันห่างจากศูนย์ไปเท่าไหร่เช่นลบร้อยกับสมมติว่าเรามีเลขลบหนึ่งร้อยค่าสมบูรณ์ของมันคืออะไรค่าสมบูรณ์ของมันก็คือเลข100ใช่ไหมครับมันลบหนึ่งร้อยเนี่ยมันห่างจากศูนย์ไปอยู่100ช่องนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการจะหาค่าสมบูรณ์ของเลขอะไรก็ตามนะครับเราใช้คำสั่งว่า map.abs abs ไม่ใช่ระบบเบรก abs รถยนต์นะครับระบบเบรก abs รถยนต์คนละเรื่องกัน abs ย่อมาจาก absolute นะครับ absolute แปลว่าค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ก็คือมันห่างจากศูนย์ไปกี่ช่องนะครับแล้วเราก็ใส่ค่าที่ต้องการเข้าไปข้างในตรงเนี้ยคำสั่งนี้นะครับเราจะสามารถหาค่าสมบูรณ์ของตัวเลขได้นะครับต่อมาถ้าเราต้องการจะหาเลขยกกำลังล่ะเราต้องการจะหา2ยกกำลัง8 3ยกกำลัง5อย่างเงี้ยเราจะเขียนโปรแกรมยังไงมันมีคำสั่งนะครับง่ายๆเลยคำสั่งก็คือชื่อว่า map.pow map.pow นะครับแล้วในวงเล็บเนี่ยในวงเล็บหรือคำสั่งของมันเนี่ยจะมีอยู่2ค่าก็คือมี base กับ exponential base ก็คือเลขฐานครับ exponential คือเลขยกกำลังฉะนั้นถ้าเราต้องการจะหาเลขยกกำลังเช่นหา2ยกกำลัง8ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเลข2นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลข8นะครับก็จะได้เลขยกกำลังขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับผลลัพธ์มันจะเป็นชิ้นข้อมูลเป็นดับเบิ้ลทีนี้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คืออาจารย์ประกาศ int x ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับประกาศตัวแปร x นะครับเท่ากับ mat.abs แล้ววงเล็บลบ10ฉะนั้นอาจารย์ต้องการหาว่าค่า absolute ของลบ10หรือว่าค่าสมบูรณ์ของลบ10เนี่ยมันคือเลขอะไรก็คือพูดง่ายลบ10มันห่างจากศูนย์ไปกี่ช่องผลลัพธ์ก็คือมันก็ห่างไป10ช่องใช่ไหมครับมันก็จะเอาค่า10ตัวนั้นน่ะเอามาใส่ในตัวแปร x อาจารย์ก็สั่ง system.out.println absolute ของลบ10มีค่าเท่ากับตัว x ฉะนั้นผลลัพธ์ออกมา absolute ของลบ10ก็คือเลข10นั่นเองห่างจากลบ10ห่างจากศูนย์ไป10ช่องนะประมาณนี้หรือต่อมาครับเราจะดูเลขยกกำลังเลขยกกำลังก็คือ double dอาจารย์ประกาศตัวแปร d นะครับเท่ากับ mat.pow วงเล็บ2 8มันคือการยกกำลังเอา2ไปยกกำลัง8 pow ย่อมาจาก power นะครับ power คือยกกำลัง mat.pow คือ2ยกกำลัง8นะครับฉะนั้นพอมาคำนวณเสร็จปุ๊บมันจะเก็บใส่ตัวแปร d ไว้พอเก็บใส่ตัวแปร d ไว้ปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ก็คือ2ยกกำลัง8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์จะแปลงเป็น int นะครับ2ยกกำลัง8คือ256ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นทศนิยมจะเป็น 256.0 มันมีจุดศูนย์มาด้วยฉะนั้นมันเลขมันไม่สวยนะครับมันมีจุดมาด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องมาแปลงค่านะครับใส่วงเล็บ int เข้าไปก็คือแปลงค่าให้กลายเป็น int นะครับเป็นเลขจำนวนเต็มฉะนั้นเวลามันปริ้นออกมาก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง8มีค่าเท่ากับ256ได้หน้าตาตามนี้เห็นไหมเนี่ยมันง่ายดีเราไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมในการคำนวณโอ้2ยกกำลัง8สมมุติ2ยกกำลังพันอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาเขียน2คูณกัน1,000ครั้งถูกป่ะครับใช้คำสั่งเนี่ยมันก็ทำได้นะครับต่อมาครับเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับเราอาจจะมีคำสั่งนะครับในการที่เราจะหาค่านะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรแปลเป็นภาษาไทยปกติเนาะหาค่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า x งงครับสมมติเรามีค่า x อยู่แล้วมันมีค่าอะไรที่มันใกล้กับ x นะครับเป็นค่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ใกล้กับ x พูดง่ายอย่าไปสนใจมันดูในวงเล็บดีกว่าในวงเล็บคือถ้าเรามีเลขทศนิยมอยู่แล้วเราต้องการจะปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นใช้คำสั่งนี้ครับ mat.cell cell ย่อมาจาก ceiling แปลว่าเพดานครับถ้าแปลคำถ้าเรารู้คำแปลเราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ mat.cell ก็คือ ceiling นะครับแปลว่าเพดานก็คือมันมีเลขจำนวน x อะไรอยู่ปัดขึ้นเพดานไปมันเรียกว่าปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นไปข้างบนนะครับเราใช้ mat.cell ถ้าปัดลงล่ะครับปัดลงถ้าเรามีเลขทศนิยมอะไรอยู่เราจะปัดลงเราก็ปัดลงพื้นนะครับ mat.floor mat.floor คือการปัดเลขลงนะครับมีอะไรนะ 2.
4อย่างเงี้ยมันก็จะปัดลงเหลือ 2.0 ถูกไหมครับถ้าปัดขึ้น 2.4 ก็จะกลายเป็น3อย่างเงี้ยนะครับต่อมาครับถ้าเราต้องการจะปัดใกล้เคียงล่ะปัดใกล้เคียงนะครับปัดใกล้เคียงเราใช้แมทจุดราวราวแปลว่าอะไรราวแปลว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเราคือประเทศไทยแล้วก็ราวก็คือประเทศเพื่อนบ้านมันใกล้เคียงกับเราใช่ไหมครับราวนี่ใกล้เคียงกับเรานะครับภาษาก็คล้ายๆกันถูกไหมแมทจุดราวไม่ใช่ราวนะครับราวก็คือเป็นกลมๆเลขกลมๆเลขใกล้เคียงนะครับเขาเรียกว่าการทำราวดิ้งนะครับการทำราวดิ้งก็คือทำให้มันใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นเราใส่ค่าเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้แมทจุดราวก็จะกลายเป็นปัดใกล้เคียงนะครับแต่ว่าถ้าจำง่ายๆก็คือราวคือประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือปัดใกล้เคียงต่อมาครับถ้าเราต้องการจะถอดรูทล่ะเรามีเลขนึงเราต้องการจะถอดรูทนะครับเราก็ใช้แมทจุด sqrt sq ย่อมาจาก square root นะครับมันคือรากที่2นะครับ square root นะครับ sqrt ย่อมาจาก square root ก็คือใส่ค่าเข้ามาแล้วก็ถอดรูทต่อไปคำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งทางคณิตศาสตร์ที่เราไม่ต้องมาคำนวณนะครับเรามีคำสั่งให้เราก็เรียกใช้ง่ายดีนะครับสะดวกดีนะครับหรือบางครั้งบางทีเนี่ยค่าบางค่าทางคณิตศาสตร์ที่เราจะต้องคำนวณเนี่ยเราจำไม่ได้ครับเลขมันเยอะเกินไปเช่นe math จุด e นะครับหรือค่าไพนะครับค่าไพคืออะไรนะ 22.7 เราจำได้ 22.7 แต่ถ้ามันเป็นเลขล่ะทศนิยมมันจะเป็นเลขเท่าไหร่มันจะเป็น 3.141582 โอ้โหเยอะยาวค่าไพนี่ยาวมากจำไม่ได้นะครับค่า e ก็ยาวจำไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเลขเหล่านี้ถ้าเราจำไม่ได้เราใช้คำสั่งของมันมันมี math จุด e math จุดไพให้เราเรียกใช้เวลาเราคำนวณตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะคำนวณพื้นที่วงกลมเส้นรอบวงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้แมทจุดพายตรงนี้แทนได้เลยเราไม่ต้องมาใส่22.7ให้มันลำบากลำบนนะครับเราใช้ค่าที่มันมีดีกว่านะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ก็จะโชว์ขึ้นมาว่าสมมติว่ามี 1.2 นะครับอาจารย์มีเลข 1.2 นะใช้แมทจุดเซลล์ 1.2 มันคือการปัดขึ้นใช่ไหมครับผลลัพธ์จะได้เท่ากับ2แล้วแมทจุดฟลอร์ของ 1.2 1.2 ฟลอร์คือการปัดลงฉะนั้น 1.2 จะเหลือแค่ 1.0ราวนะครับปัดใกล้เคียงนะครับปัดใกล้เคียงก็คือ 1.2 นะครับปัดใกล้เคียงก็จะเหลือแค่1นะครับ square root square root 10โทษที square root 100นะครับถอด root ของ100นะครับก็จะเหลือ10นะครับอันนี้ได้อยู่แล้วเนาะ math จุด e นะครับค่า e ของ math นะครับก็คือ 2.718 โตยาวๆไปเนี่ยนะครับต่อมาก็จะเป็นแมทจุดพายครับ 3.14152 โอ้โหยาวๆไปมันยังไม่จบนะครับจริงๆมีต่อไปกว่านี้อีกนะครับฉะนั้นค่าเหล่านี้ถ้าเราต้องการจะปัดขึ้นปัดลงปัดใกล้เคียงหรือมันมีค่าทางคณิตศาสตร์ที่เราต้องใช้ก็เรียกใช้คำสั่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นนี่คือส่วนแถมนะครับของบทนี้ครับบทที่3นะครับบทที่3เรื่องของcontrol statement ตัวแรกนะครับฉะนั้นเดี๋ยวในบทหน้านะครับเราก็จะเป็น control statement อีกตัวหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับ